าแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ก็ไปร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูฮะสายสีชมพูเนี่ยชื่อเล่นว่าอะไรนะน้องนมชมพูค่ะอ๋อน้องนมชมพูหรือนมเย็นเขาเรียกว่าอะไรนมชมพูเหรอนมเย็นนั่นแหละเออทำไมเรียกนมชมพูอ่ะก็นมเย็นเป็นสีชมพูไงนี่ๆคุณคีรีนะฮะบอสใหญ่ของ BTS ซึ่งเป็นคนเดินรถอ่ะนะแล้วก็มท.1นะฮะพลเอกอนุพงศ์แล้วก็พลเอกประยุทธ์นะฮะเนี่ยก็ร่วมนั่งไปด้วยนะฮะจริงๆเนี่ยเขาทดสอบกันอยู่ทุกวันนะเพื่อเตรียมความพร้อมระบบแต่วันนี้ท่านนายกเนี่ยไปนั่งเลยนะเป็นการไปนั่งทดสอบก่อนจะมีการเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริงแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้เนี่ยนะในอีกไม่นานนี้ค่ะโอ้นี่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญมากนะคุณป๊อปปี้ใช่สายสีชมพูเนี่ยแครายมีนบุรีนะจากสถานีมีนบุรีไปสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฮะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสายสีส้มในอนาคตแถวบริเวณสถานีมีนบุรีนะคะโอ้นี่เนี่ยทดสอบทั้งยืนทั้งนั่งเลยวันนี้นะคุณป๊อปปี้บ้านผ่านแถวนี้บ้างไหมไม่ผ่านค่ะสายสีส้มเนี่ยมันจะต้องรอการประมูลสายสีส้มตะวันตกนะมันถึงจะมีรถมาวิ่งนะฮะใช่นะซึ่งมันติดปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้แต่เนี่ยถ้าสำเร็จสมบูรณ์แบบฮะคือต้องเรียกได้ว่าเป็นการฝากผลงานเอาไว้แบบโอ้โหอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากดูดิเนี่ยสมัยก่อนรัฐประหารนะปี57นะยังมีอยู่ประมาณเป็นก้างปลาใช่เป็นก้างปลาซิวแต่ตอนนี้เป็นก้างปลาฉลามนะขนาดตรงแถวสีเอี่ยมแถวๆบางนาตราดเนี่ยสีเหลืองอะค่ะยังมีให้เห็นเลยอะแปลกตามากโอ้โหแล้วนายกก็ขอบคุณนะฮะเพราะว่าการดำเนินการเนี่ยมันกว่าจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนนะไปฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าสำคัญก็คือขอคุณภาคประชาชนนะที่ได้เราก็สามารถทำในเรื่องของที่ดินได้สำเร็จนะโดยเฉพาะพื้นที่ถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยมันถ้าร่วมมือกันทำมันได้หมดอะสำเร็จได้หมดโดยให้ความเป็นธรรมซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันนะให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการก็โดยเวลาที่มาเนี่ยเราก็เห็นมาทั้งสายที่แล้วก็สายสีเหลืองใช่ไหมวันนี้สายสีชมพูก็เป็นลักษณะการใช้เทคนิคทฤษฎีเหมือนกันนะครับก็คิดว่าเพื่อความปลอดภัยขอให้มั่นใจแล้วกันนะหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นชินเจนได้ว่าเราก็พยายามทำให้มีทางเชื่อมนะไปยังเรื่องอะไรล่ะสถานที่ทำงานสำคัญข้างล่างนะในหลายๆสถานีแล้วก็มีที่จอดแล้วจอดด้วยคือแปลว่ามีที่จอดรถไว้ให้ด้วย 2-3,000 คันให้แล้วก็มีเหมือนกันแต่ที่มาที่เราทำวันนี้เราทำตามโครงสร้างที่ร่างไว้คงไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้าเนาะมันต้องเอาทั้งหมดมาเอาไปเอาประเทศมาดูแล้วควรจะมีอะไรยังไงเส้นทางเชื่อมโยงตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ออกตกมีอะไรเป็นเส้นทางหลักเส้นทางรองเป็นฟีดเดอร์เป็นต่างมันไม่ได้คิดจะทำตรงนี้นะคือตรงนี้ในวันนี้ที่อยู่กันมาเนี่ยเราก็คิดแบบนี้คอนเซ็ปต์คือต้องทำไงให้มันเกิดที่เรียกว่าความเชื่อมโยงใช่ไหมแล้วความอยู่มันก็จะกำหนดว่ามันควรจะเป็นเส้นทางเดียวเส้นทางคู่4เลน6เลน8เลนในทำนองเนี่ยแล้วเราจะเสริมรถไฟทางคู่รถไฟความสูงได้อย่างไรไปที่ไหนบ้างนั่นคือนโยบายในการทำงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของเราคิดแบบนี้ทั้งหมดแม้กระทั่งเรามีอยู่ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็เฉยแหละนะก็หวังว่าพวกเราจะใช้ประโยชน์ต่อไปแล้วกันนะคือให้ฟังยาวๆเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดเมื่อสักครู่นะฮะคือเหมือนการย้อนทวนกลับไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทำเนี่ยนะคือถ้าเราร่วมมือกันทำได้หมด
นี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านนายกสื่อสารค่ะถ้าเราร่วมกันเนี่ยมันทำได้หมดเรื่องที่ดินมันต้องมีการเวรคืนมันต้องมีการดูแลซึ่งกันและกันเป็นรูปธรรมนะแล้วก็โครงการเนี้ยเริ่มต้นมาเนี่ยปี2561นะแล้วก็จะเปิดใช้ปลายปีนี้นะก็ใช้เวลานานพอสมควรถ้าจะเห็นซึ่งมันต้องใช้เวลาเพราะมันต้องผ่านขั้นตอนต่างๆนานาแต่ก็ลุล่วงมาจนได้แล้วท่านนายกยังใช้คำว่ามันต้องดูโครงสร้างภาพรวมทั้งหมดเส้นทางหลักเส้นทางรองแล้วเชื่อมโยงกันคือไม่ได้สร้างรถไฟฟ้าให้วิ่งเฉยๆแต่กำลังสร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งมันไม่เหมือนกันนะใช่คือถ้าสร้างต่อหม้อแล้วก็รถไฟฟ้ามาวิ่งก็วิ่งเส้นเดียวแต่มันต้องดูการเชื่อมโยงมันต้องดูอนาคตมันจะเป็นยังไงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เห็นไหมเพราะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อกับอันนั้นเชื่อมต่อกับนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าบางเรื่องมันก็ไม่เป็นไปตามแผนค่ะนะเช่นอย่างรถไฟฟ้าสายสีส้มนี่ก็ยังไม่เกิดมันก็ล่าช้ามาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยมันไม่ง่ายมันมีหลายองค์ประกอบที่ท่านนายกพยายามจะสื่อสารแล้วประโยคสุดท้ายอ่ะหวังว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะโอ้พูดซะเศร้าเลยนะเนาะเพราะเดี๋ยวก็คงจะอำลาแล้วลุงตู่ค่ะนะโอ้โหแต่ว่าสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราให้ลูกหลานต่อไปอ่ะใครจะว่าใครจะด่ายังไงในยุคที่ผ่านมาก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นผลงานมันจะยังอยู่นะฮะแล้วช่วงที่ลงไปตอนท้ายนะตอนเดินรถเสร็จนะฮะก็มีประชาชนมารอให้กำลังใจนะค่ะเนี่ยๆๆมารออยู่นะฮะมี FC นะโอ้ดีใจมากมาเจอลุงตู่นะเนี่ยตอนท้ายเนี่ยนายกฟังไม่ทันตะโกนว่าอะไรนะอ้าวเดี๋ยวเราให้ฟังอีกครั้งนึงฮะฟังชัดๆว่าเขาตะโกนขายอะไรเมื่อกี้ตะโกนนายกเอาลาบเลือดไหมลาบเลือดสักจานไหมคะขายลาบขายลาบแล้วยินได้ช่อดอกไม้ด้วยแล้วก็ขึ้นรถไปเรียบร้อยนะฮะส่วนคุณคีรีการชนภาสประธานกรรมการบริษัทน็อตเทิลบางกอกโมโนเรลฮะที่เดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับงานโยธาตอนนี้ 97% สามารถเปิดทดสอบการเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริงภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ฮะปีนี้สิครับเดือนก็ประมาณจากกันยาตอนนี้ก็จะเริ่มทดสอบรถคือจะทดสอบการเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริงสิงหาถึงกันยาจากนั้นค่อยให้ประชาชนร่วมทดลองใช้บริการฟรีก็คือเดือนกันยาถึงตุลาคมก่อนจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แบบเก็บค่าโดยสารเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะนะอันนี้คือไทม์ไลน์ชัดๆนะฮะส่วนนายกรัฐมนตรีที่บอกว่างานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเนี่ยนะคือก็มีประเด็นอันนึงนะที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ลุล่วงก็คือสายสีเขียวนะซึ่ง BTS ก็คือเลือดอยู่ทุกวันตอนนี้ยอดรวมเนี่ย 80,000 กว่าล้านเนี่ยเงินไม่ใช่น้อย 80,000 กว่าล้านขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยอ่ะก็ยังเดินรถอยู่ทุกวันนี้นะแต่ถ้าดูภาพรวมก่อนหน้านี้นะที่นายกไปติดตามแล้วก็ไปตรวจสอบการเดินรถนี่อันนี้ย้อนดูอดีตนะฮะอันนี้ตอนเปิดตอนไปทดสอบสายสีเขียวค่ะ
มีการประกาศด้วยนะแล้วก็มีอะไรมีปัญหาอะไรขอให้แจ้งมานะครับที่ยังไม่เรียบร้อยที่ยังต้องการให้มีการปรับปรุงก็พร้อมรับคำแนะนำครับแก้ไขนะครับแล้วถ้าไม่ขอทุกคนได้รับความปลอดภัยเนี่ยเมื่อสักครู่นี่คือประกาศเหมือนเป็นเสียงบอกในรถไฟฟ้าไงค่ะแต่ท่านนายกพูดยาวเลยนะส่วนนี้อุโมงค์ฮะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะที่อุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาดูภาพเต็มๆเอาภาพใหญ่ๆขึ้นมานะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีเคยไปตรวจสอบเห็นไหมลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ยค่ะเกิดขึ้นในบ้านเราก็ช่วงที่ผ่านมานี่แหละเห็นไหมค่ะมีหลายเรื่องนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูนะฮะรวมไปถึงปัจจุบันนี้รถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของอันนี้ก็เกิดยุคนี้นี่คือการไปมอบเช็คค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวรคืนฮะวันนี้12รายนะที่สปกแพร่ค่ะนะมอบเช็คนะเพื่อที่จะก่อสร้างเต็มรูปแบบนะก็ทยอยดำเนินการแล้วก็วันก่อนเนี่ยมีสวนะสวไปติดตามนะความคืบหน้าอุโมงค์แม่การถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของฮะก็จะเป็นอุโมงค์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงในบ้านเราคือไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพไงที่สำคัญอะนะทั่วประเทศเลยโอ้ทั่วประเทศเลยแล้วรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยนะนักการเมืองพูดมาไม่รู้กี่ปีแล้วอะแล้วมาเกิดขึ้นจริงยุคนี้นะแล้วอีกหนึ่งเรื่องฮะที่ได้รับรางวัลนะอันนี้จากแฟนเพจ UIA ฮะก็คืออุทยานเบญจกิติโอ้ในมุมนี้สวยไหมคือได้รับรางวัลนะฮะ2023 Winner of the UIA Friendly and Inclusive Space Award นะฮะโอ้สวยนะเป็นปอดกลางเมืองนะคะดูสิคุณป๊อปปี้เคยไปบ้างยังยังไม่เคยไปค่ะแต่เห็นภาพเนี่ยเหมือนสวนที่เกาหลีเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะค่ะตั้งแต่ยุครัฐบาลคสช.ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลปัจจุบันนะก็ฝากไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปนะ